สำหรับไปดูโครงการน่าสนใจนะฮะที่เมืองเมาะลำใหญ่ของพม่าปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยมีจิตอาสาของคนไทยมาช่วยงานด้วยนะฮะติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับครบรอบเป็นปีที่3แล้วสำหรับโครงการผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้ยากไร้ชาวเมียนมาเพื่อให้สามารถกลับมามองเห็นได้อีกโดยในแต่ละปีจะมีจิตอาสาจากประเทศไทยและจิตอาสาชาวเมียนมาที่มาช่วยอำนวยความสะดวกในโครงการซึ่งจิตอาสาที่มาช่วยงานนี้ต่างมาด้วยหัวใจที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคุณสุรางรัตนชูวงศ์หัวหน้างานฝ่ายจักษุโรงพยาบาลบ้านแพ้วหนึ่งในเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่มาช่วยในโครงการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อผู้ยากไร้ที่เมืองมะละแม่งประเทศเมียนมาเล่าให้ฟังว่าปีนี้มาเป็นปีที่3แล้วตอนปีแรกๆคนที่นี่ไม่มีความเชื่อมั่นและไม่ค่อยให้ความร่วมมือแต่ปีถัดมาก็เห็นแล้วว่าทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาตั้งใจมาช่วยเหลือจริงๆก็ได้รับความร่วมมือทั้งจากโรงพยาบาลท้องถิ่นและผู้ป่วยอยากบอกว่าทุกคนที่มาจากประเทศไทยมาด้วยหัวใจที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยให้ดวงตาของพวกเขากลับมามองเห็นอีกครั้งแล้วก็เราได้เห็นภาพที่บอกว่าคนจากที่ไม่มีโอกาสไม่สามารถมองเห็นคือมองเห็นได้เลือนรางเนี่ยได้กลับมามีชีวิตใหม่ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องมีภาระของใครทุกครั้งที่ด้วยการที่เป็นจิตอาสาคือก็เหมือนการที่เราได้ทำบุญค่ะได้ทำประโยชน์ค่ะแล้วก็คิดว่าชีวิตนี้คุ้มแล้วเพราะว่าเราใช้ศักยภาพของตัวเองเนี่ยมอบความสุขให้คนอื่นใช้ความชำนาญที่เรามีใช้ทุกอย่างที่เรามีเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยให้ได้กลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขอะค่ะนอกจากจิตอาสาจากประเทศไทยมาช่วยในโครงการแล้วยังมีจิตอาสาเยาวชนชาวมอญอีกจำนวนหนึ่งที่ตั้งใจมาช่วยงานของโครงการด้วยโซไทโทนเด็กหนุ่มวัย17ปีที่กำลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์ชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยย่างกุ้งมาด้วยใจอาสาช่วยงานในโครงการผ่าตัดต้อกระจกโดยจะคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการมารักษาในโครงการเด็กหนุ่มคนนี้มีความฝันที่จะเป็นหมอเพื่อมาช่วยรักษาผู้ป่วยชาวเมียนมาที่ยากไร้ต่อไปด้วยโซไทโทนเป็นหนึ่งในเยาวชนชาวเมียนมาหลายๆคนที่ได้รับทุนจากโครงการ SCG Sharing the Dream เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่นี่ที่จะเติบโตมาช่วยเหลือสังคมต่อไปเปียวเปียวเสียนะที่กูยังที่เมื่อสิ้นปีนี้ลูกเด็กกูยังอยู่อะไรที่พอนี่กูสู้ยาเลยเจ้านี่กูตัวเลยยาเลยเจ้านี่ยังเปียวเสียงปัจจุบันมีชาวเมียนมาที่ประสบปัญหาโรคต้อกระจกจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางรายดวงตาต้องสูญเสียการมองเห็นไปทั้งสองข้างอาการป่วยของโรคนี้ทำให้ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากโครงการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อผู้ยากไร้หนึ่งในโครงการที่ช่วยเหลือเพื่อนต่างเชื้อชาติเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เหล่าจิตอาสาจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วและจิตอาสาชาวเมียนมาร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสให้กลับมามองเห็นโลกใบนี้อีกครั้งสิริพรบำรุงนุกูลข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน